สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวอาหารแมวชนิดเปียกแบบซุปนะคะของยี่ห้อชาวค่ะมาเริ่มกันที่ซองแรกนะคะเป็นซองสีฟ้าค่ะซุปปลาทูน่าคัตสึโอะและหอยเชลล์หน้าเนื้อสันในไก่นะคะก็จะดูข้างหลังก็ได้หรือว่าจะดูที่ข้างหน้าก็ได้ข้างหน้าจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นภาษาไทยนะคะน้ำหนักอยู่ที่40กรัมค่ะนี่นะคะเทออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะไม่ได้เยอะนะคะนี่คือหมดซองแล้วนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยอาหารแมวจะอยู่กันที่70กรัมหรือว่า80กรัมแต่ว่าอันนี้คืออยู่มีอยู่40กรัมนะคะเป็นแบบซุปเรามาที่รสที่2นะคะซุปสันในไก่หน้าปลาโอแห้งนะคะจะเป็นซองสีม่วงค่ะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะมีสีของปลาโอมาด้วยนี่นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะคะผสมอยู่ด้วยหมดซองแล้วนะคะต่อมานะคะเป็นเนื้อสันในไก่และหอยเชลล์ค่ะนี่ข้างหลังคือไว้บอกนะคะว่าเป็นรสอะไรอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นซุปที่ค่อนข้างเหนียวกว่าเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีเนื้อไก่เป็นเส้นๆค่ะแล้วก็มีสีขาวๆอันนั้นน่าจะเป็นหอยเชลล์นะคะมาซองต่อมานะคะก็จะเป็นสีชมพูค่ะรสปลาทูน่ามากุโรนะคะพอเทออกมาแล้วนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นน้ำซุปที่ลักษณะข้นนิดนึงนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะเป็นซองสีส้มค่ะซุปสันในไก่และมากุโรนะคะหน้าหอยเชลล์ผสมไฟเบอร์ค่ะลักษณะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับทุกอันละค่ะแต่ว่านี้จะเห็นว่ามีเนื้อสีชมพูผสมมาด้วยนะคะนี่ต่อมาสุดท้ายนะคะเป็นซองสีน้ำตาลเหลืองๆนะคะเป็นซุปสันในไก่และมากุโรหน้าปลาโอแห้งค่ะเอกลักษณ์ของปลาโอก็จะเป็นแผ่นสีน้ำตาลแบบนี้เนาะเราก็จะเห็นกันทุกอันแล้วแบบนี้ค่ะ